ทัพเรือภาค3ช่วยลูกเรือเมียนมาหลังเรืออับปางลอยคอกลางทะเลอันดามันนานร่วม20ชั่วโมงปลอดภัยแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2558เวลา 10:30 นที่เรือหลวงสายบุรีจอดท่าเทียบเรือน้ำลึกนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนาวาเอกสุรกิจโพงามผู้บังคับการเรือหลวงสายบุรีพลเรือตรีพเดิมเนินฉายรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5สาขาภูเก็ตนายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนำทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมไปตรวจร่างกายเบื้องต้นและนำลูกเรือทั้ง7รายชาวเมียนมาหลังเรืออับปางลอยคอกลางทะเลอันดามันนานร่วม20ชั่วโมงไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากลอยอยู่กลางทะเลนานร่วม20ชั่วโมงและจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งกลับประเทศต่อไปนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจากการตรวจทราบว่าเรือที่จมชื่อซุงชัดซาเป็นเรือสัญชาติเมียนมาตัวเรือทำด้วยไม้กำลังจะเดินทางไปรับสินค้าที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซียมีลูกเรือชาวเมียนมาจำนวนทั้งหมด7คนอับปางบริเวณทะเลอันดามันห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ110ไมล์ทะเลเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งลูกเรือลอยคออยู่กลางทะเลโดยตลอดทั้งวันของวันที่30ธันวาคม2558พลเรือตรีสายันประสงค์สำเร็จผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3จึงได้สั่งการให้จัดการเรือหลวงสายบุรีและเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1 DO-228 ที่มีนาวาอากาศเอกพงจักรอุไรมาเลเป็นผบ.มวบ.กปก.ทรพ.3เพื่อออกค้นหาช่วยเหลือชีวิตลูกเรือจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาใช้เวลารวมประมาณ20ชั่วโมงในการพยายามของทหารที่จะช่วยชีวิตลูกเรือประมงเมียนมาที่อับปางอยู่กลางทะเลอันดามันจนในวันเดียวกันเรือหลวงสายบุรีสามารถช่วยเหลือลูกเรือทั้ง7คนได้สำเร็จพบลูกเรือลอยคออยู่กลางทะเลในสภาพอิดโรยบริเวณทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ตประมาณ150ไมล์ทะเลห่างจากตำบลที่เรือจมไปทางทิศตะวันตกประมาณ50ไมล์ทะเลเจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงนำตัวเข้าฝั่งเกาะภูเก็ตถึงท่าเรือน้ำลึกเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเราได้รับแจ้งประมาณกลางคืนวันที่29นะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการในส่วนเกี่ยวข้องทัพเรือภาคที่3ประจำจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งให้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆซึ่งเราจะได้มาดําเนินการในการค้นหาตัววางแผนนะครับจนกระทั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้สั่งให้เราดําเนินการตามที่ได้รับการร้องขอด้วยความรวดเร็วนะครับให้ปฏิบัติทันทีทางทัพเรือภาคที่3โดยพลโทสายันประสบสําเร็จซึ่งเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3นะครับสำหรับผมเป็นรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ถ้าได้รับช่วงต่อในการสั่งให้เรือหลวงสายบุรีและอากาศยานออกค้นหาในโอกาสแรกซึ่งเรือหลวงสายบุรีก็ได้เดินทางออกในเช้ามืดของวันที่30เวลา 14:00 นะครับเพื่อไปยังจุดหมายที่เราได้รับแต่ทั้งนี้ด้วยอุปสรรคขณะนี้คลื่นลมแรงมากนะครับเรือต่างๆในพื้นที่ก็ไม่มีเรือประมงไม่มีเรือสินค้าเพราะด้านโอกาสของผู้ประสบภัยเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียพวกเขาไปแต่ด้วยการปฏิบัติการทางเรือของเรือหลวงสายบุรีพร้อมทั้งผู้บังคับและผู้ใต้บังคับทุกคนนะครับก็ได้พยายามดำเนินการตามวิธีการที่เราได้รับการสอนการเรียนรวมทั้งการฝึกเพื่อให้การปฏิบัติการต่างๆเป็นไปในลักษณะของมืออาชีพนะครับเพื่อประสิทธิภาพของผู้ประสบภัยซึ่งเราทุกคนเป็นห่วงนะครับ